ฮัลโหลสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาพบกับคลิป YouTube ที่ห่างหายไปหลายเดือนมากไม่รู้กี่เดือนอาจจะเป็นปีแล้วก็ได้เนาะก็จะพยายามกลับมาทำคอนเทนต์ YouTube แหละเพราะว่าแบบตั้งใจอยากทำจริงๆจะพยายามมาอาทิตย์ละคลิปเนาะไม่รู้ว่าจะมีคอนเทนต์อะไรให้ถ่ายเยอะหรือเปล่าเนาะแล้วก็ตัดทันไหมก็ไม่รู้แต่จะพยายามขอให้ทุกคนเป็นกำลังใจด้วยนะคะคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกคนเห็นตัมเนลเลยแหละมาหน้าสดแบบนี้ก็คือคลิป Night Skin Care Routine นั่นเองก็วันนี้จะมาแชร์สเต็ปในการลงสกินแคร์เนาะเป็นแบบกลางคืนอาจจะมีขั้นตอนไม่เยอะแล้วก็ตัวที่ใช้ไม่เยอะแล้วก็จะมาแชร์ว่าตัวไหนดีตัวไหนใช้บ่อยตัวไหนใช้แล้วเห็นผลหรือไม่เห็นผลบ้างอะไรแบบนี้เนาะก็ไปติดตามกันเลยค่ะโอเคอย่างแรกเลยที่เราจะทำก็คือติดกิ๊บเก็บผมขึ้นไปเนาะตัวแรกที่เราจะลงก็คือทาดะลาโบสูตร Whitening Lotion สีน้ำเงินตัวนี้สองสามหยอก ห้ามลืมคอนะทุกคนแล้วก็ทาตัวด้วยตัวต่อไปหลังจากเราลงน้ำตบแล้วใช่ไหมรอให้มันแห้งแป๊บหนึ่งตัวต่อไปที่เราจะลงก็คือKiehl's ตัวนี้ Kiehl Dark Spot ถามว่าใช้ดีไหมสำหรับเรานะรู้สึกว่าเฉยๆ คือแบบคือเรารู้สึกเฉยๆอะไม่รู้ว่ามันช่วยเรื่องรอยดำได้มากน้อยแค่ไหนอะนั่นแหละแต่ก็ทาไปเพราะว่าไหนๆก็ซื้อไปแล้วต่อไปที่เราจะลงก็คือมันจะแล้วแต่วันนะบางทีก็ลงบางทีก็ไม่ลงเนาะแต่วันนี้จะลงตัวนี้ Retinol ของ Ingo อันนี้คืออยากจะบอกว่าอันนี้จะใช้ประมาณ2ปั๊มใช้แล้วรู้สึกว่าหน้าใสขึ้นแบบใส่ขึ้นจริงๆอ่ะไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแต่ว่ารู้สึกว่าใส่ขึ้นนี่น่าจะเงาแบบนี้โอเครอให้ครีมเซ็ตตัวแล้วก็แห้งแป๊บหนึ่งและตัวสุดท้ายที่เราจะลงตัวสุดท้ายละเป็นไงขั้นตอนน้อยมากคือไม่มีอะไรเลยก็คือตัวนี้ดร.เดนนิสนะจ๊ะเป็น Fill and Repair Serum จะใช้ประมาณปั๊มครึ่งเพราะว่าแพงจะลงบริเวณพวก Smile Line พวกแบบตรงที่มีริ้วรอยอ่ะเพราะเขาบอกว่ามันเหมือนฟิลเลอร์ในขวดเฮ้ยเวอร์เกินแม่แต่มันดีมากแบบดีมากๆอ่ะหน้าใสเรียบเนียนรูขุมขนกระชับและกลิ่นหอมแบบหอมมากต่อไปปกติไม่ลงนะแต่วันนี้จะลงไอครีมฮิมาลายาแล้วก็จะลงแต้มไปนิดนึงนี่ก็เกลี่ยนวดๆไปหน่อยนึงเนาะประมาณนี้ปกติก็ไม่ได้ลงหรอกพวกไอครีมอะเพราะรู้สึกว่ามันไม่ได้ช่วยการช่วยที่ดีที่สุดเลยนะช่วยใต้ตาเราคือการนอนก็เลยลงบ้างไม่ลงบ้างแต่ก็ลิปมาสก์ของ Laneige ไม่นับแล้วว่ากี่กระปุกใช้ทั้งกระปุกใหญ่กระปุกเล็กแต่หลังๆมาคือใช้แต่กระปุกเล็กเพราะว่ารู้สึกว่ากระปุกใหญ่มันใหญ่เกินมันนานมันใช้ได้นานจริงแต่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันนานเกินไปเปล่า เป็นปีๆอ่ะ
ก็เลยแบบเออซื้อกระปุกเหล็กแล้วกันเรียบร้อยทุกสิ่งตบท้ายด้วยเออสิ่งที่ชอบทำเวลาลงสกินแคร์อะไรเรียบร้อยแล้วก่อนนอนก็คือลงน้ำหอมเอออาจจะไม่ต้องใช้น้ำหอมอะไรแบบนี้ก็ได้นะความจริงอะเราใช้ของ Bath & Body เดี๋ยวแบบก่อนโอเคใช้เป็นตัวนี้เพราะว่ามันฉีดได้เยอะมันเป็น Body Mist นะคือชอบแบบชอบให้ตัวหอมๆเวลานอนได้กลิ่นหอมๆอะไรเงี้ยเออกลิ่นเนี้ยหอมมากของ Bath Body อะAtherton Witch หอมโคตรแต่ว่าซื้อกระปุกไปซื้อขวดเล็กมาเพราะว่าจะพกใส่กระเป๋าออกไปข้างนอกด้วยแล้วขวดใหญ่ก็รู้สึกว่ามันแพงเกินเรื่องของเรื่องนะเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ก็คือหลังลงสกินแคร์เนาะผิวก็ยังมีพวกแบบ discoloration อะไรอย่างงี้ก็คือปกติเราก็ไม่ได้ serious อะไรมากมายเนาะตัวที่อยากแนะนำเลยจริงๆก็คือตัวนี้ Dr. Denis กับฮาดาลาโบสองอันนี้คือฮาดาลาโบอันเนี้ยหน้าขาวแบบขาวจริงเออมันเป็นสูตรขาวใช่ไหมก็รู้สึกว่ามันขาวจริงๆแล้วอันเนี้ยเขาเคลมว่าใช้แล้วริ้วรอยคือจะหายเลยอะไรเงี้ยแต่นี่ก็คือรู้สึกว่ามันบางลงมากๆแบบเวลาเราเลิกคิ้วเห็นปะแบบคือแบบเมื่อก่อนอะเมื่อก่อนคือยกนิดเดียวคือเป็นเส้นแบบเส้นลึกเลยแต่ว่าตอนเนี้ยคือมันดีขึ้นมากๆแล้วรู้สึกว่าหน้าใสรูขุมขนกระชับอะไรแบบนี้เนาะแนะนำสองตัวนี้เนาะสิ่งที่จะทำประจำทุกคืนก็คือเล่นกับลูกๆหลอกล่อติดๆใครมาเอาแล้วใครเอาบ้างคะอุ๊คนนี้มาแล้วค่ะขอขวัญชอบไหมคะคุณแม่ไม่เอาเหรอนี่เอามาเอามาดูในกล้องอีกเอาไหมเอาไหมนะก็จบแล้วนะคะสำหรับคลิป Nice Skincare Routine เนาะคลิปต่อไปจะเป็นคลิปอะไรต้องรอติดตามกันนะอาจจะเป็นคอนเทนต์เกี่ยวกับน้องแมวการใช้ชีวิตอยู่กับแมวทั้ง6ตัวในห้องนี้จะเป็นยังไงก็รอติดตามกันนะคะวันนี้ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย